ตอนนี้นะครับคุณอยู่ในรายการเชฟเทเบิลเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องแดกเกาหลีถ้าบอกว่าอร่อยต้องพูดว่าอะไรนะชินจังโยกชินจังชินจังอันนี้ขอไข่ดาวไม่ถูกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขอทอดไข่เองได้ไหมไม่ได้ตอนนี้รายการ Chef Table EP 2เป็นรายการที่ดาวเนี่ยจะมาทำอาหารให้เพื่อนเนี่ยได้ทานกันนะคะซึ่งจาก EP ที่แล้วสนุกสนานมากก็เลยมีเพื่อนๆเนี่ยอยากมานั่งตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันรับได้แค่2ที่เท่านั้น Exclusive มากๆเลยนะคะแขกรับเชิญคนแรกของเราค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจาๆนะคะก็กับขนาดแหละแล้วไม่กูขายอะไรของกูเลยหมีค่ะหมีค่ะก็วันนี้เนี่ยรู้หรือยังคะว่าเมนูที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรอาหารเกาหลีเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมนูแรกก่อนทานอาหารเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์ของ Proof แอลกอฮอล์นะคะมีแอลกอฮอล์ 72.4% นะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ใช้แล้วมือไม่แห้งนะคะถ้าผ่านยืนอยู่ข้างหลังนะคะไม่ได้ทำนานไม่ได้ทำนานช้อนส้อมก็ต้องเป็นแบบเกาหลีไม่ใช่ช้อนส้อมช้อนตะเกียบซื้อมาใหม่ไม่มีใครใช้เลยนะยินดีด้วยการหั่นกระเทียมกระเทียมเนี่ยต้องสับให้ละเอียดลุ้นเขาไม่ต้องฟุบกันหรออ๋ออันนี้มันเป็นแบบสับละเอียดอะค่ะไม่ใช่ทุบละเอียดถามได้แต่ว่าดูจังหวะตอนถามนิดนึงเผื่อเชฟหั่นอยู่เนี้ยนิ้วไปอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยยังไม่เล่นเนื้อยากลไอสัตว์ไม่ใช่กิมจิเลือดกูเนี่ยแหละอันนี้เป็นกระเทียมไทยเหรอคะหรือเป็นกระเทียมไทยนี่แหละค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้กระเทียมเกาหลีตอนนี้โควิดกระเทียมมันจะเดินทางมายากนิดนึงแล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะราคาแพงกว่ากระเทียมไทยซึ่งมันใช้ได้เหมือนกันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งว่าปลายเดือนใช้เนื้อสัตว์เป็นการเคาะเรียกขวัญและกำลังใจของคนกินขอหนูมาเลี้ยงให้ตัวเองเชฟหมูมันไม่เท่ากันน่ะเอ๊ะเชฟไม่มีมาตรฐานเลยเหรอคะไม่มีไม่อันนี้เนี่ยเราจะใส่มันลงไปก่อนแต่เราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะมันเมื่อกี้เห็นใส่น้ำมันลงไปแล้วอะอันนี้ที่ใช้เป็นน้ำมันพืชเราจะได้คุณค่าจากสาหารจากพืชอันนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำมันจากสัตว์เราก็จะได้คุณค่าทั้งพืชและทั้งสัตว์ในถ้วยเดียวเชฟอันนี้ดูออกผมว่าเราลองเทน้ำมันทิ้งไหมไม่มันเป็นสูตรของเชฟการทำอาหารเนี่ยพูดเลยว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเวลากินข้าวเกาหลีอ่ะข้าวมันจะอบอวกใช่ป่ะแล้วถ้ามันอ่ะมันจะคือที่สุดเดี๋ยวลองดูใส่กระเทียมลงไปนะคะเดี๋ยวแม่ของเธอเนี่ยมันให้ใส่นี้ก่อนกูดู YouTube มาดูตอนไหนเมื่อกี้เปิดดูเนี่ยไอ้แผ่นกูอยู่นี้อยู่เลยโอเคหอมมากเบาไฟนิดนึงเดี๋ยวเตรียมของไปทานทีปรุงรสน้ำมันงาซอสมีน้ำมันหมูน้ำมันงาน้ำมันพืชโอ้โหปากเลื่อนแน่เยอะไปรสชาติแบบเห็นน้ำจิ้มจิ้มลงมาเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนบอกกูแบบให้เติมน้ำจิ้มจิ้มเฮ้ยทำไมไม่เป็นเสียงมือถืออะเสียงไม่มีสมาธิเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ข้าวลงไปชอบแบบเต็มเกียมไหมคะชอบค่ะประมาณ5โมงเย็นจะได้กินอีกทีนึงหน้าตาก็ดูดีกินได้ไหมนี่ถ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นพอเลิกข้าวผัดกิมจิที่ดีเนี่ยควรที่จะต้องมีรสชาติยังไงอันนี้ถามเพราะไม่รู้กลิ่นกิมจิออกอะแบบเปรี้ยวหน่อยนึงได้ไหมมาแล้วเอออย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวมีไข่ดาวด้วยอุ้ยหอมมากขอไข่ดาวไม่ถูกได้ไหมไม่ได้ขอทอดไข่เองได้ไหมไม่ได้นี่ถ้ามีสาหร่ายหน่อยเนี่ยคือจะไม่กินเพราะมึงเปล่านั่นแหละไม่เชฟไม่ซอยหน่อยเชฟมันต้องเดี๋ยวมันเป็น texture ของกูแต่งงานแต่งงานแค่นี้พอเปลืองว้ายเนี่ยงี้เออไว้ฝั่งโอ้โหน่ากินมากมากมันพอดีจานมากมากเลยเห็นไหมคะหน้าตาเนี่ยดูดีหน้าตาดูดีเรียกว่าดูดีอาหารเกาหลีที่ทำในวันเนี้ยทำอะไรอะน้ำมันโอ้โหไม่เป็นไรเพราะกูไม่ได้กินเนี่ย
100คะแนนให้อยู่ที่75ถ้าเต็ม10ล่ะเต็ม10ก็พอเต็ม10เทียบสัดส่วนไงเทียบสัดส่วนสีข้าวผัดมีสีแดงสวยแต่ว่าข้าวผัดอย่างเดียวคืออะไรทำไมไม่หั่นอย่างนี้อย่างนี้วิธีการคิดแค่กินก็คืออย่างนี้เดี๋ยวจะชิมไม่ได้ไม่ได้วิธีการกินก็คืออย่างนี้เกาหลีชอบกินคำใหญ่ๆไงคือไม่หั่นเหมือนห่อผักไงเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยคิดนานว่ะมึงลองชิมดิไม่ได้นะกินหน้ากินหน้าครั้งที่แล้วมันก็กินได้แค่จานแรกบอกได้แค่คำเดียวว่าถ้าหิวก็กินเยอะๆจานต่อไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปจานต่อไปเลยดีกว่ามีซุปไหมอะเชฟเชิญมาได้ทันเวลาซุปเต้าหู้ซุปอะไรวะซุปหอยถูกหมดเลยถูกทุกข้อที่พูดมาเพราะวันนี้นะคะเราจะทำแบบไม่เลือกเลยทีเนี้ยมันจะไม่ใช่เชฟรอนแล้วถ้าเชฟรอนนะคะโอ้ยอันนี้ลื่นเลยนะน้ำซุปในวันนี้เราจะใช้น้ำซุปไก่นะคะมันต้องผสมน้ำอีกเปล่าเชฟหรือมันได้เลยต้องใส่น้ำอีกนะลองดูลองดูเชฟอันนี้เขาใช้หม้อใหญ่ก็เชฟโชคดีนะเป็นซีฟู้ดซีฟู้ดที่มีหอยอยู่อย่างเดียวก็เรียกว่าซีฟู้ดต่อไปนะเราจะใส่อันนี้ค่ะโคชูจังนะคะไม่ยังไม่ห้ามกูก็ยังไม่หยุดนะจานนี้เป็นไงผมเป็นเชฟร้อนหน้าแย่มากเลยอ่ะกำลังขอปรึกษากับแม่ซื้ออ่ะมึงไม่ยินใช่ไหมแต่มันบอกว่ามันเค็มมึงดูหน้ากูไว้เอ๊เป็นสัญญาณมันดีเชื่อกูเชื่อลบมือกูเฮ้ยมันเฉียงเฉียงดิจำเนื่องเฉียงคนนี้เฉียงอีกเฉียง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 แบบเฉียงแป๊บน้องเอ้ยสวยงามเชฟเชฟเรียนมาใส่หอยลงไปนะคะว่าอร่อยก็มั่นใจเหมือนกันว่ามันอร่อยพอมึงชิมแล้วมึงอาจจะถอนคำพูดก็ได้นะเมื่อกี้มึงเผื่อความเค็มของหอยยังไงมึงจะแบบกูแค่แรกเชฟหั่นหั่นนี่รอไหมเต้าหู้รอหั่นเต้าหู้รอได้เอ๊หั่นยังไงดีนะเอาอย่างงี้ใช่เอาอย่างงี้ก็อย่างงั้นด้วยก็ต้องหั่นอย่างงั้นไงก็กูอยากกินอย่างงี้ไปแล้วด้วยกูด้วยนะเนี่ยให้กำลังใจเพื่อนลุ้นน่ะเออมันบอกว่าเค็มชิบหายกูได้ยินแหละกูได้ยินเสร็จแล้วใส่นี่มาแล้วนะคะเป็นวิธีการใส่เต้าหู้เป็นสไตล์ของเชฟระวังร้อนนะเชฟหรือโดนหม้อแล้ววันนี้กูใส่เสื้อขาวเลยนะปราบเสียเลยโหดูน่ากินมากเลยเชฟพอใส่นี่ไปใส่ต้นหอมโปะไว้ข้างบนสวยสีสวยต่อไปก็รอโหยปุด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 หอยทอดทำไมมันน่ากินอย่างนั้นน่ะมันจะมันจะจะร้องเพลงเกาหลีด้วยโหนี่จะเสิร์ฟในหม้อร้อนเลยเหรอไม่เชฟไว้ตรงนั้นก็ได้ตัดยังไงเขายกมาแหละเดี๋ยวจะตัดกันเลยนะยังไงเชฟอยู่เฉยขอยาวอย่าพูดมีโอเคนั่นสินะนะเฮ้คุณเชื่อนะเจ๊ว่าผู้ฉันใจแต่นี้มันนานเหมือนกันมันสินะนะเฮ้น่ากินมากเลยเชฟชิมชิมกูทูมัสไม่ยังไม่ยังกูขออีกทีกูชิมครั้งเดียวไม่เคยพอมึงงูตรงไงกูใจคอไม่ดีมากๆเอางี้อันนี้กูว่าชัวร์โอเครสชาตินี้จานนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนแรกชิมแล้วเอ๊ะทำไมมั่นใจนึงแล้วพอแบบคิดคิดเทเชสหมองก็คือได้เพื่อมั่นใจพูดความกูป่ะ1 2 3เค็มรสชาติเดียวกันเลยเหรอ
มึงอยู่ริมชายหาดใช่ใช่ค่ะมึงหยิบเซิร์ฟบอร์ดคลื่นอ่ะคลื่นมันสูงมาเลยเอ้ยคลื่นมันสวยมากแล้วมึงกระโดดขึ้นขึ้นปุ๊บแล้วมึงจมน้ำแล้วน้ำจากนั้นปากโอ้ยอีสัตว์วิธีใช้ต้มตุ๋น3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรเมื่อกี้มึงเทไปครึ่งซองเมนูถัดไปนะคะนี่เลยนี่เลยนี่อะไรคะปีกไก่ค่ะเมนูต้องเป็นเมนูนี้แน่เลยไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลาไม่ใช่ไก่ทอดแน่นอนไก่ทอดซอสเกาหลีกันจ้าทำซอสเกาหลีได้เหรอเชฟไม่มึงแบ่งทำไม2อันอ่ะน้ำชุบไก่ไงน้ำที่ใส่ผสมเนี่ยจะใช้เป็นน้ำโซดาจริงเหรอเพราะว่าจะทำให้ไก่เนี่ยกรอบมากขึ้นอันนี้เชฟคิดเองกูดูมาแป้งเนี่ยเราต้องคนให้แบบเหนียวไม่ค่ะฉันขอคิดได้ป่ะมึงอย่าท้ามันมาสตาร์ทตามเชื่อกูเชื่อกูมึงยังยังมันจะติดก้นหม้อมึงบางทีเราต้องเชื่อคนอื่นบ้างเว้ยคนห้ามแล้วสี่คนกูเชื่อก็ได้ทุกคนยืนกรานมันยังไม่ได้แบบยืนแล้วอ่ะมันผ่านมา2เมนูแล้วเชื่อเถอะคนลุกแล้วอ่ะตอนเนี้ยมาค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้เอออันนี้ดูดีว่ะเอออร่อยเลิศโอ้ให้กำลังใจเชฟหน่อยไปเชฟกันจ้ะอ่ะลงน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงกระเทียมสับหยาบต่อไปค่ะเทค่ะกะเพราข้าวหัวเทค่ะต่อไปค่ะใส่โพชูตังค่ะแจ่วน้ำตาลด้วยน้ำผึ้งค่ะเพิ่มความหวานต่อไปค่ะตามด้วยน้ำส้มสายหน้าตาดูดีอีกแล้วครับค่ะลูกค้าไม่มั่นใจในฝีมือเดี๋ยวชิมโชว์ให้ดูก่อนให้ลูกค้ามั่นใจกลัวได้เกาหลีถ้าบอกว่าอร่อยต้องพูดว่าอะไรนะมาชิชาโยพูดไม่ชัดนะมาชิซาโยแล้วก็แหละฟังกระแดะเข้าไปอีกมาชิซาโยจินจาโยจินจาจริงเหรอจินจาจินจาตั้งแต่ทำอาหารมาจานนี้ที่สุดปกติบาซูโอโซกินเนี่ยกูทำกินเองได้แล้วโอโซนี่คือร้านอะไรคะร้านอาหารเกาหลีค่ะอยู่ที่ BTS สนามเป้าชั้น3นะคะช่วงโควิดนี่ยังเปิดไหมคะก็ไม่เปิดนะแต่ว่ามีอาหารเดลิเวอรี่ไม่เปิดหน้าร้านแต่ว่ามีอาหารแล้วก็ไม่ต้องขับลำบากขนาดนี้ก็สั่งกินได้เลยจริงจ้ะจริงจ้ะต้องมาตัดสินจากภายนอกซอสสีสันสวยงามไก่ดูกรอบเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องรสชาติกลิ่นมีความไก่เกาหลีมาชิซาโยบอกแล้วอร่อยอร่อยอร่อยโอ้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมันมีคำว่าอร่อยมันทำให้เรามีกำลังใจทำใน EP หน้าสำหรับวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่มาชิมอาหารในวันนี้จองยากนะคะพูดไปก่อนจองยากก็ทักมาปุ๊บก็ได้เลยอนาคตมันจะยากขึ้นเรื่อยๆจริงป่ะเนี่ยเพราะมีแต่คนอยากมาชิมเชิญเลยค่ะข้อแนะนำสำหรับคนที่มาทานเชฟเทเบิลในครั้งถัดไปนะคะแนะนำให้กินคลีนกินคลีนกินรสจืดค่ะเพราะที่นี่จะรสจัดมากจัดว่าเค็มนะคะนี่ก็แนะนำว่าอย่าคาดหวังคนเนี้ยมาก็แบบไม่คาดหวังเหมือนกันแต่เดี๋ยวดิคิดใช่เพราะไม่คาดหวังแต่กูคาดหวังไงโอเคก็เดี๋ยว EP หน้าเจอกันนะคะเพราะแขกรับเชิญเนี่ยมารออยู่ทางด้านหลังแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องดุดดาว Channel ด้วยนะคะใครชอบ EP นี้ใครชอบช่วงนี้นะคะก็เม้นมาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ